ป่ะเพื่อนเพื่อนนี่ได้ยอดมระได้ยอดฟักแมวโอ้โหไปไปไปแดดกระร้อนนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนนี่น่ากินไหมโอ้ยดูผักจานใหญ่มากจานใหญ่สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อวานฝนตกวันนี้อากาศร้อนมากยายเอามะเขือเทศไปตากเดี๋ยวจะเอาพาไปดูนี่นะคะอันนี้คือมะเขือเทศที่ยายตากวันก่อนมันยังไม่แห้งดียายก็เลยเปลี่ยนใส่ถาดเอาของใหม่ไปใส่ตะแกรงผลสุดท้ายเพื่อนๆเอ้ยมันร้อนเกินมันเหมือนต้มเลยอ่ะมันจะไม่อร่อยแบบตากแดดธรรมดานะเพื่อนๆถาดนี้มันร้อนแดดมันร้อนมันก็เลยกลายเป็นต้มนิ่มเลยมันยังไม่แห้งดีใช่ไหมเนี่ยดูเสียสูตรหมดเลยก็เลยต้องเอามาไว้เครื่องแดดเครื่องร่มมันเหมือนต้มอ่ะมันจะไม่อร่อยมันจะไม่แห้งแห้งธรรมชาตินะแห้งธรรมชาติแบบนี้อร่อยอันไหนชิ้นหนาๆน่ะไม่ได้เลยเนาะยังไงเพื่อนตากอย่างนี้ดีที่สุดอันนั้นน่ะอันนี้มันก็ได้ไอ้นี่บังด้วยกันแดดด้วยเนาะแล้วก็มันมีลมระบายตัวนั้นมันเหมือนอบอ่ะแดดมันส่องมาที่ถาดถาดมันร้อนเปลี่ยนรสชาติไปเลยอ่ะโอ้เมื่อวานกินอร่อยอร่อยวันนี้ไปกินเปลี่ยนรสชาติเลยน่าเสียดายมากมากเลยประสบการณ์จำไว้เด้อเพื่อนเพื่อนตากอย่างนี้อ่ะดีที่สุดเนี่ยมันก็เริ่มแห้งแล้วนะยายว่าโอ้มันเริ่มแห้งแล้วไปใส่ถาดเปลี่ยนใหม่เสียดายป่ะจะไปเก็บผักตำไอจะตำน้ำพริกกินวันนี้เมื่อวานฝนตกนิดหน่อยโหยวันนี้แดดร้อน28องศาอีกแล้วผักเหี่ยวอีกแล้วนี่ตำน้ำพริกกันวันนี้เพื่อนเอ้ยน้ำพริกปลาดุกนะคะผักหมดสวนอีกแล้วข้าวหมดหม้อข้าวหมดหม้อผักหมดสวนน้ำพริกเนาะเดี๋ยวยายจะไปเก็บพริกไปเก็บพริกสดไปตำด้วยพริกสดผสมพริกแช่แข็งยายขี้เกียจเข้าไปข้างในเก็บเอาแถวๆนี้แหละเพราะเราเอาไม่เยอะถ้าเราเอาเยอะถ้าเราเก็บไปถนอมอาหารค่อยเข้าไปเก็บข้างในพริกสเปนก็อยากกินเดี๋ยววันหลังหลายอย่างเกินโอ้ยดูมันเหี่ยวขนาดเมื่อวานฝนตกนิดแตงกวาดูแก่หมดแล้วไม่ดองไม่ดองแล้วเพื่อนไม่ดองไม่ดองแล้วดองเยอะแล้วเดี๋ยวกินไม่ทันเมื่อวานตอนเย็นยายก็ปัดเก็บไปผัดไข่กินดูยอดฟักทองก็อยากยอดฟักแมวก็อยากเอ้ยอะไรดีไปเอาแครอทหน่อยดูสุกี้นี่มันจะสุกแล้วนี่ลูกอ่อนๆมันเน่าหมดเลยได้สุกี้นี่มาลูกหนึ่งใหญ่ว่าจะต้มก็เลยได้เก็บซุกินีมาด้วยต้มผักกินผักต้มกินผักสดโอ้ยแดดร้อนว่าจะไม่เอามาหมด
ไม่รู้มันแก่หรือยังนะเดี๋ยวจะเด็ดไปผสมกับพริกแช่แข็งปลูกแล้วต้องกินรดน้ำใส่ปุ๋ยได้กินหน่อยนึงก็ยังดีเว้ยปีนี้โอ้ยปีนี้เด็ดปีนี้เก็บพริกอย่างถนอมมากเลยทุกๆปีโอ้ยไม่สนใจหรอกทุกๆปีมันเยอะพริกนี่จะบอกว่าดกทุกปีเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะพริกเนี่ยดกทุกปีไม่ต้องถามยายว่าพริกพันอะไรเด้อยายเอาพริกแห้งมากินทีมจากเมืองไทยก็เอาตัวนั้นแหละมาเพาะบางทีก็ได้พันโน้นบางทีก็ได้พันนี่ไม่รู้ว่าพันอะไรมะระลูกหนึ่งมะระลูกหนึ่งโอ้ยมะระลูกไหนดีลูกนี้ใหญ่แล้วโอ้ยโอ้มันจะหักเพื่อนโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งหักเด้ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมุนก่อนโอ้ยปิดกล้องให้ยายน้อยจะใช้สองมือเก็บมะระลูกนี้ไว้ทำพันเอ้ยป่ะยอดมันก็อยากกินยอดมันก็อร่อยนะแต่ก็อยากได้ลูกเนาะป่ะเพื่อนๆนี่ได้ยอดมะระได้ยอดฟักแมวโอ้โหไปแดดก็ร้อนนี่นะคะต้มผักรวมมิตรส่วนอันนี้ปลาดุกยายใส่เตาอบไว้ตอนที่ไปเก็บผักตอนนี้มันได้แล้วเนาะอันนี้ก็หอมกระเทียมพริกนะคะใส่อบมันไวดีนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่น่ากินไหมโอ้ยดูผักจานใหญ่มากจานใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดไปกินกันก่อนจะกินก็เหมือนเดิมนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือเล่รสสบู่กายากาแฟรูมนะคะโอ้โหไปเลยไม่รู้จะกินอะไรก่อนไปสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาเด้อโอ้โหสุดยอดอลังการดูจานใหญ่เป็นผักเพื่อสุขภาพเอาข้าวไม่นิดเดียวอุ่นข้าวอุ่นข้าวน้ำพริกมันนี่ได้รสชาติบ้านเราพริกสดเพราะว่าปกติตำพริกแช่แข็งมันก็ยังว่าอะไรเนาะความอู้ยแตงร่วงไปแตงไม่สนใจหรอกแตงนี่เยอะโอ้โหเพื่อนๆเลยเด้อไม่เคยกินแล้วยันมาระใหญ่ไม่เคยกินจริงๆเพิ่งจะเคยกินนี่แหละเพิ่งจะเคยกินตอนปลูกเก็บยอดอวดๆมากินเลยอ่ะ
ยอดฟักแมวเด่นๆอยู่ตอนนี้ก็คือยอดมะระกับยอดฟักแมวนะคะที่เด่นๆอยู่ตอนนีามาเด้อกินผักเยอะๆกินข้าวน้อยๆหอดฟังแมวการหนึ่งได้กินนิดเดียวเองมันแก่ยอดหนึ่งยอดหนึ่งไปมายอดอร่อยกว่าฝักอีกเนาะยอดอร่อยกว่าฝักอีกฝักมีติดบ้างแล้วทีหลังก็ไปเก็บยอดมากินดีกว่าเออเก็บยอดมากินยอดอร่อยข้าวเหนียวผสมข้าวจ้าตามเคยนะคะไม่พึ่งยอดนี่อวบมากเลยอ
โอ้ยคลิปยาวแล้วเพื่อนๆปะแค่นี้ล่ะไม่อยากเขากินต่อคนเดียวบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาตาด้วยนะคะ